โอเคค่ะนักเรียนทุกคนนะคะเปิดหนังสือไปหนังสือเล่มสีส้มนะคะไปหน้าที่86 87นะคะเดี๋ยวคุณครูแชร์สกรีนให้ดูนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมันยังไม่ขึ้นนักเรียนเห็นไหมคะนักเรียนเห็นหน้าจอไหมคะเห็นค่ะเห็นค่ะเห็นค่ะโอเคค่ะทีนี้นะคะบทเรียนของเราอยู่ในบทเรียนของ 4.4 นะคะคือการฝึกทักษะการบวกจำนวนนับที่มี2หลักนะคะโดยมีการทดจากหลักหน่วยไปหลักสิบนั่นเองนะคะนักเรียนดูอุ่นเครื่องนะคะนักเรียนดูอุ่นเครื่องนะคะอุ่นเครื่องเขาบอกว่านักเรียนจะหาราคารวมของนิตยสาร2ฉบับนี้ได้อย่างไรนักเรียนดูนิตยสาร2ฉบับนี้นะคะนิตยสาร2ฉบับนี้นะคะนิตยสารจักรยานราคาเล่มละเท่าไหร่คะ33บาท33บาทค่ะแล้วนิตยสารแล้วนิตยสารเรือล่ะคะมีราคาเล่มละ9บาท9บาท9บาทนักเรียนจะหาราคารวมของนิตยสารนี้ได้อย่างไรนักเรียนมีวิธีคิดที่จะหาผลรวมของนิตยสารทั้ง2เล่มนี้ได้อย่างไรบ้างคะลองตอบปากเปล่ามาก่อนว่านักเรียนจะหาราคารวมนี้ได้อย่างไรบ้างวิธีมีวิธีคิดแบบไหนบ้างเอ่ย2วิธีหนึ่งคือวิธีอะไรคะที่เราจะหาผลรวมได้หนึ่งคือการหาผลบวกในแนวตั้ง2การหาผลบวกในแนวนอน3แล้วคะ3แล้วคะทำแบบไหนได้อีกการใช้บล็อกจำนวนในการช่วยในการบวกนั่นเองต่อมาวิธีที่4คือวิธีอะไรคะมีใครคิดออกไหมเอ่ยว่าวิธีที่4คือวิธีอะไรที่เราสามารถหาผลบวกได้อีกคือการหาโดยเส้นจำนวนนั่นเองนักเรียนจำเส้นจำนวนเราได้ไหมคะจำได้ค่ะนั่นแหละค่ะมี4วิธีนะคะที่จะหาผลรวมของนิตยสารทั้ง2เล่มนี้ได้แต่ทีนี้เรามาดูในหนังสือคิมแต่คิมเนี่ยเขาใช้วิธีโดยการวาดบล็อกนั่นเองในการช่วยคิดการหาคำนวณนะคะเขาบอกว่าคิมวาดรูปนี้เพื่อช่วยในการคิดคิมวาดรูปนี้เพื่อช่วยในการคิดกรอบแรกกรอบแรกที่คิมวาดกรอบตรงนี้ที่คิมวาดเขาวาดบล็อกรวมเป็นเท่าไรคะจำนวนเท่าไรคะ33ค่ะเขาวาดจำนวน33นั่นเองว่าจำนวนที่33แทนจำนวนนิตยสารจักรยานนั่นเองต่อมาค่ะต่อมาสี่เหลี่ยมที่2ช่องที่2เขาวาดบล็อกจำนวนเท่าไรคะ19ก็แทนจำนวนของนิตยสารอะไรคะเรือค่ะนิตยสารเรือทีนี้สุดท้ายท้ายสุดก็คือกรอบที่3ช่องว่างที่3กรอบสี่เหลี่ยมที่3นี้เขาเอาบล็อกทั้ง2ช่องเนี่ยมาเอามาใส่รวมกันก็จะได้ทั้งหมดบล็อก10เท่าไหร่คะจะได้บล็อก10 50ค่ะ50ค่ะ50ค่ะจะได้บล็อก10ทั้งหมดจะได้บล็อก10ถ้าเอามารวมกันเอาบล็อก10รวมบล็อก10บล็อกหน่วยรวมบล็อกหน่วยก็จะได้เป็นบล็อก10ทั้งหมด4อันเอาบล็อก10ก่อนนะคะนักเรียนเอาบล็อก10ทั้งหมด4อันแล้วบล็อกหน่วยรวมกันได้เท่าไหร่คะ12อ่ะบล็อกหน่วยรวมกันได้12นั่นเองทีนี้เรา12อันทีนี้เราก็เขียนข้างล่างว่า40ตรงนี้ได้12เราก็เขียนเราก็บวกด้วย12แสดงว่าคำตอบของข้อนี้มีค่าเท่ากับเท่าไรคะ52ค่ะ52เก่งมากค่ะเพราะว่าเรารวมเฉพาะบล็อกก็เอาบล็อกหน่วยมารวมกันแค่นั้นเองนะคะต่อมาดูพี่ลิงขอ
พี่ลิงเจาะเขาบอกว่าจอบวก40กับ12นะคะอีกวิธีหนึ่งที่จอทำได้ก็คือนำบล็อกหน่วยมาจัดกลุ่มใหม่เป็นบล็อก10นั่นเองนะคะทำคล้ายๆคุณครูเลยก็คือเอา40มาบวกด้วย12นะคะต่อมาค่ะนักเรียนทุกคนฝึกทักษะข้อที่1ฝึกทักษะข้อที่1จุดเขาบอกว่าหาผลรวมของบล็อก10แล้วหาผลรวมของบล็อกหน่วยจากนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้สัมพันธ์กันนะคะทีนี้โจทย์ข้อที่1เขาให้มาก็คือเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ28ค่ะ28ค่ะจำนวนที่2เขาให้มาเท่าไหร่คะ24ค่ะ24ทีนี้เรายังไม่ทราบว่ามันรวมกันแล้วได้เท่าไหร่ช่องว่างตรงนี้นักเรียนเห็นช่องว่างไหมคะช่องว่างที่อยู่ตรงกลางให้นักเรียนวาดบล็อกรวมกันให้นักเรียนวาดบล็อกรวมกันนะคะทีนี้นักเรียนดูบล็อกรวมกันเราจะต้องวาดบล็อก10ก่อนบล็อก12ช่องนี้มีรวมกันได้ทั้งหมดกี่อันคะ40ก็จะวาดทั้ง10อันค่ะ1 40 2 40ค่ะ3 4ทีนี้ครูวาดบล็อก10เรียบร้อยแล้วคุณครูจะวาดบล็อกหน่วยรวมกันค่ะบล็อกหน่วยทั้ง2ช่องนี้รวมกันได้กี่อันคะ12อันนะคะ12ค่ะคุณครูจะใช้รูปดาวนะคะในการแทนจำนวนของบล็อกนะคะเพราะว่ามันจะวาดได้ง่ายกว่ากัน1 2 3ถ้าหมดใจดีกว่านักเรียนค่ะ1 2 3 1 2 3 4 7 8 9 9 10 2 11 12เราก็นับรวมกันทั้งหมดค่ะนักเรียนเรานับรวมกันทั้งหมดว่ามันได้เท่าไหร่40เราได้ทั้งหมดกี่อันแล้วนะคะ40แล้วก็นับบล็อกหน่วยต่อเลยค่ะ40แล้วก็41 42 43 44 43 44 48 49 50 51 52 52แสดงว่าข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะ52ให้นักเรียนทุกคนวาดบล็อก10แล้วก็บล็อกหน่วยได้นะให้นักเรียนวาดบล็อก10แล้วก็บล็อกหน่วยอย่างนี้ลงไปด้วยนะคะถ้าใครเว้นช่องว่างจะถูกหักคะแนนนะ90โอเคเก่งมากมากค่ะต่อมาข้อที่2ตรงนี้คุณครูให้นักเรียนทำเองนะคะคุณครูให้นักเรียนทำเองนะคะส่วนหน้าที่เสร็จแล้วค่ะอ๋อเก่งมากค่ะจริยาพรถ้าหนูทำเสร็จแล้วหนูไปหน้าที่87ต่อได้เลยหน้าที่87เขาให้นักเรียนวาดบล็อกจำนวนนะคะเติมคำตอบลงในช่องว่างเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนวิธีคิดว่าคำตอบของนักเรียนถูกต้องไหมก็คือให้นักเรียนวาดบล็อกลงไปค่ะวาดบล็อกทั้งสองจำนวนลงไปแล้วรวมกันแล้วได้เท่าไหร่นั่นเองนะคะคุณครูนะคุณขาทำเหมือนหน้าที่86เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะทำเหมือนหน้าที่86ตรงนี้ได้เลยค่ะก็คือข้อมีหลัก10ทั้งหมด3กับ3 3กับ3บวกกันแสดงว่าเราจะต้องวาดบล็อก10ทั้งหมด6อันเสร็จแล้วเราก็จะต้องวาดบล็อกหน่วยทั้งหมด11อันนั่นเองนะคะแล้วเราก็มารวมกันว่าได้เท่าไหร่ก็เป็นคำตอบคุณครูจะแชร์หน้าจอตรงนี้ให้ครู5นาทีก่อนนะส่วนหน้าที่87คุณครูจะแชร์อีกทีนะคะแล้วจะพาทำอีกทีนะคะคุณน้ำฝนครับปวรุษเพิ่งเข้าค่ะอ๋อปวรุษเพิ่งเข้าใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวคุณครูพอดีที่เก็บไปธุระอ๋อค่ะปวรุษเดี๋ยวคุณครูเช็คชื่อให้นะคะปวรุษพอมาทันตอนคุณครูอธิบายไหมคะไม่เป็นทันแล้วครับทันแล้วครับโอเคค่ะคุณครูเช็คชื่อให้แล้วนะคะครับปวรุษโอเคไม่เช็คชื่อครับใครยังไม่เช็คชื่อคะผมครับอัตพลคุณครูเช็คให้แล้วค่ะปวรุษครับอัธวัฒน์ครูค่ะคุณชินียังไม่ได้เช็คค่ะใครนะคะคุณชินียังไม่ได้เช็คคุณชินีเช็คแล้วค่ะบล็อก16ใส่อะไรโทษนะครับใส่โทษแล้วบวกอันนี้ให้
โอเคคุณครูเช็คหมดแล้วนะคะปุญญากรก็เช็คแล้วนะคะพุทธิพัฒน์ก็เช็คแล้วนะคะทุกคนเช็คหมดแล้วนะคะถ้าใครที่เข้ามาหลังจากที่คุณครูกำลังอธิบายอยู่แสดงว่าคุณครูยังไม่เช็คแต่ถ้าใครที่เข้ามาก่อนที่คุณครูจะอธิบายงานก็คือเช็คแล้วนะคะครับผมยังไม่เช็คครับพุทธิพัฒน์เช็คแล้วค่ะจะวัดถ้าผมยังไม่เช็คครับคือเท่าไหร่คะเลขที่ที่อัฐวัฒน์อัฐวัฒน์คุณครูเช็คแล้วค่ะโอเคครับใครคะใครยังไม่เช็คคะชื่ออะไรคะนักเรียนต้องบอกชื่อคุณครูด้วยนะจาริญญาทำงานได้แล้วลูกจาริญญาหนูทำเสร็จหรือยังลูกทำก่อนลูกทำก่อนคุณครูครับใช่หน้านี้ค่ะโอเคเดี๋ยวค่ะคุณครูครับคุณทำเสร็จหน้านี้แล้วครับโอเคค่ะหน้านี้คุณครูเปลี่ยนได้เลยไหมคะหน้านี้คุณครูเปลี่ยนได้เลยไหมคะมีใครยังไม่เสร็จหน้านี้ไหมลูกเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยครับข้อที่หลังเพื่อนเต็มจะมาสิโอเคค่ะถ้างั้นคุณครูขอเปลี่ยนแชร์สกรีนเลยนะคะค่ะหน้านี้นะคะทุกคนฟังคุณครูทุกคนอย่าเพิ่งเปิดไมค์ให้เปิดเฉพาะตอนที่คุณครูถามนะคะทีนี้นักเรียนดูนะคะดูที่หน้าที่87เขาบอกว่าเติมคำตอบลงในประโยคสัญลักษณ์พร้อมทั้งแสดงวิธีคิดข้อที่1โจทย์ที่เขาให้มาคือโจทย์อะไรคะคืออะไรคะ37บวก3437บวก34ทีนี้เราไม่ทราบว่า37บวก34มันได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วให้นักเรียนเขียนวิธีคิดโดยการวาดบล็อกจำนวนค่ะเราเห็นหลัก10ของทั้ง2จำนวนไหมคะหลัก10ของทั้ง2จำนวนนี่คือเลขอะไรคะเลข3เลข3กับเลข3บวกกันเป็นเท่าไหร่คะ6ค่ะ6แสดงว่าเราต้องวาดบล็อก10กี่อันคะ6อันค่ะ6อันคุณต้องวาด6อัน1 2 3 4 5แล้วก็6ทีนี้เราเห็นบล็อกหน่วยไหมคะเราวาดบล็อกหน่วยของจำนวนแรกก่อนบล็อกหน่วยของจำนวนแรกก็คือ7บล็อกหน่วยของจำนวนแรกก็คือ7ก็จะว่า7นะคะอ่ะ1 2 3 4 5 6 7อ่ะทีนี้บล็อกหน่วยจำนวนที่หน่วยจำนวนที่2ก็คือ4คุณครูก็จะวาดบล็อกหน่วยอีก4อันนะคะอ่ะ1 2 3 4แสดงว่าและทีนี้เราก็มานับรวมกันทั้งหมดค่ะมานับรวมกันทั้งหมดว่ามันได้เท่าไหร่อันนี้ก็เป็น1 10 2 1030 40 50 60 60แล้วเราก็นับหน่วยต่อ60แล้วก็61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71แสดงว่าข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะ71โอ้เก่งมากค่ะ71นั่นเองแค่นั้นให้นักเรียนทำลงมาต่อถึงข้อ4เลยนะคะต่อมาข้อที่3ใหญ่คุณครูขออธิบายก่อนนะคะข้อที่3ใหญ่ให้นักเรียนเติมคำตอบลงในช่องว่างนะคะให้ถูกต้องนักเรียนสามารถใช้บล็อกจำนวนหรือเขียนกระดาษทดเพื่อช่วยในการคิดก็ได้นะคะอันนี้เติมคำตอบลงไปอย่างเดียวส่วนข้อสุดท้ายก็คือประลองปัญญาคุณครูขออธิบายประลองปัญญาก่อนทุกคนฟังคุณครูก่อนนะคะประลองปัญญาเขาบอกว่าเติมเลขโดดลงในช่องว่างเพื่อทำให้ประโยคสัญลักษณ์เป็นจริงอะไรเอ่ยที่เขาบวกกันแล้วได้คำตอบคือเลข3ลงท้ายแสดงว่าตัวข้างหน้านี้หลักหน่วยของจำนวนข้างหน้านี้จะต้องบวกกับ8แล้วได้ลงท้ายด้วย3นักเรียนคิดว่าคือเลขอะไรคะนักเรียนคิดว่าคือจำนวนใดคะที่บวกกับ8แล้วได้คำตอบคือ3ลงท้ายอะไรเอ่ยไม่มีใครตอบกูเลยโอเคมีคนตอบกูแล้ว5นี่แสดงว่าคำตอบของเรานี่คือเลข5แน่นอนแสดงว่าจำนวนข้างหน้านักเรียนจะใส่ตัวเลขอะไรลงไปก็ได้ต่อมาค่ะข้อที่2ข้อที่2จำนวนอะไรเอ่ยที่บวกกับ7แล้วได้คำตอบเท่ากับ1
ค่ะอะไรนะคะโอเคเก่งมากเลยค่ะ4แสดงว่าจำนวนตัวข้างหน้านี้นักเรียนจะใส่จำนวนอะไรลงไปก็ได้แค่นั้นเองค่ะทีนี้ใครที่ทำหน้าที่86 87เสร็จแล้วให้ทำแบบฝึกหัดเล่มสีขาวหน้าที่39หรือ40คะนักเรียนมีใครตอบคุณครูได้บ้างไม่เราแม่39หรือ40คะเท่าไหร่นะคะครับเท่าไหร่นะคะ40ค่ะอ๋อ40นะคะ41ครับ40ใช่ไหมคะ39ค่ะอ๋อ39ค่ะนักเรียนค่ะหน้าที่39นะคะ 4.4 คือหน้าที่39นะคะนักเรียนนะอ่ะลงมือทำผู้ที่พักครูจ๋าเพิ่งเข้ามาเปิดในหน้าที่86 87นะคะคุณครูคะเล่มสีขาวหน้าที่40นะอ๋อเล่มนะเล่มสีขาวหน้าที่40เหรอคะนักเรียนหน้าที่40นะลูกนะเพราะว่าไม่ใช่อะไรคุณครูไม่มีแบบฝึกหัดอยู่ด้วยหนังสือเขายังไม่มาส่งนะคะคุณครูก็เลยยังไม่ได้แบบฝึกหัดนะลูกนะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าแบบฝึกหัดคุณครูแจกนักเรียนไปหมดแล้วนะโอเคค่ะลงมือทำได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะเขียนกำกับไปข้างหน้านะคะว่าเล่มสีขาวหน้าที่เท่าไหร่นะคะพวกตัดบ้านเดี๋ยวเขากระทั่วมากอีกทุกคนปิดไมค์ลงนะคะเพื่อที่เพื่อนๆเราจะได้มีสมาธิในการทำงานนะคะ1 2 3 4ขอบคุณมากค่ะ71